ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอนอบน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดีขอกราบนมัสการครูบาอาจารย์พระคุณเจ้าที่สมณเณรรวมไปถึงขอสวัสดีแม่ชีและผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านค่ะความจริงเนี่ยโยมเคยทำรายงานสมัยเรียนปริญญาตรีค่ะสมัยเรียนปริญญาตรีในการแสดงธรรมมีวินัยของพระนะคะเกี่ยวกับการแสดงธรรมเอาไว้ว่าบุคคลที่ไม่ควรแสดงเนี่ยมีกี่ประเภทแต่พอดีโยมก็ไม่ได้พระค่ะโยมก็เลยไม่ได้อะไรเยอะแต่ไปหาเหตุผลว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงได้บัญญัติเอาไว้ห้ามแสดงธรรมกับผู้ที่ป่วยอยู่อย่างเงี้ยผู้ที่กำลังกลางล่มอยู่อะไรเงี้ยหลับอย่างเงี้ยเพราะอะไรมันเหนื่อยเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันอิงหัวใจกันได้เนี่ยคนที่แสดงธรรมเนี่ยมันมีจิตเป็นกุศลอยู่พยายามที่จะพูดให้คนฟังรู้เรื่องและอีกอย่างหนึ่งอย่างที่พี่เนนมานั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็เป็นกติกาของทางวัดซึ่งจริงๆแล้วผู้แสดงธรรมเองเนี่ยก็ไม่ได้บังคับให้มานั่งฟังไม่ได้บังคับเลยค่ะแต่มันเป็นหน้าที่ที่จะต้องแสดงทีนี้ต่างคนต่างกำลังทำหน้าที่ของตัวเองอยู่พี่เนนก็ทำหน้าที่ของความเป็นลูกวัดที่เป็นนิสิตเป็นอาศัยวัดนะคะนิสิตก็คือการอาศัยส่วนอาจารย์เองก็ทำหน้าที่เป็นนิสิตอาศัยเหมือนกันเราต่างคนต่างมาอาศัยวัดแล้วเราต่างคนต่างต้องทำหน้าที่ของความกตัญญูต่อวัดเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราจะเห็นว่าพี่เนนหลับยังไงก็แล้วแต่เนนเบียร์ไม่เอาครับนั่งแหกตาข้างหน้าใส่ไม่เอาไม่สนุกจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามาทำหน้าที่ต่างคนต่างทำหน้าที่เพราะฉะนั้นบางทีพี่เนนหลับอะไรก็แล้วแต่ครูถึงได้ไม่ได้ว่าอะไรมากเพราะว่ากำลังทำหน้าที่ของตัวเองเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าแสดงธรรมจริงๆเนี่ยหลับแบบนี้ไม่แสดงถ้าเกิดว่าเป็นการแสดงธรรมแบบว่าจะต้องไปพูดธรรมะให้ใครฟังโดยเจตนาของตัวเองเนี่ยไม่แสดงเด็ดขาดไม่สนใจก็ต่างคนต่างอยู่เท่านั้นแหละนะคะไม่แสดงเด็ดขาดเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ที่หลับก็คือผู้ที่มีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองนั่นเองถ้าเกิดว่าเรายกน้ำหนักไม่ขึ้นอย่างเช่นนักยกน้ำหนักที่เขาเป็นนักกีฬาทีมชาติเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยเขาไม่ได้ยกน้ำหนักชนะคนอื่นเลยนะคะเขาต้องซ้อมแล้วซ้อมอีกผิดพลาดแล้วผิดพลาดอีกใจอ่ะอันดับแรกที่มันจะต้องมีคือสู้ที่จะยกมันให้ได้ถ้าเกิดใครเคยดูเกมยกน้ำหนักกีฬายกน้ำหนักเนี่ยก็จะขอเพิ่มน้ำหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ยกขึ้นเรื่อยๆแล้วต้องยกนานขนาดไหนถึงจะถือว่าชนะไม่ใช่ยกขึ้นแล้วปล่อยเลยนะคะยกแล้วต้องชูสักพักหนึ่งด้วยซ้ำมันจะมีท่าอีกนะว่าท่ายกอันนี้ได้คะแนนเท่าไหร่ท่ายกสุดมือได้คะแนนเท่าไหร่ต้องฝึกขนาดยกน้ำหนักมันจะต้องฝึกเลยเพิ่มน้ำหนักเพราะฉะนั้นมันไม่ได้หมายถึงว่าคนนั้นเกิดมาแล้วกำลังก็เยอะเลยเพราะฉะนั้นเห็นพี่เนนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติคนกินมากนอนมากมันก็หลับแต่ทีนี้เนี่ยเราเมื่อเราสู้กับการฟังธรรมไม่ไหวอะไรเงี้ยเราก็ต้องหาวิธีให้กับตัวเองอันนี้พุทธศาสนาก็เรียกสติปัญญามันต้องหาวิธีให้กับตัวเองว่าทำยังไงเราถึงจะไม่หลับทำยังไงเราถึงจะรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเราเองได้อันนี้เป็นความรับผิดชอบไหมคะเหมือนนักยกน้ำหนักอะในเมื่อเราเห็นปัญหาแล้วนักยกน้ำหนักเนี่ยเขาก็จะเล่นกีฬาเพิ่มขึ้นเขาก็จะออกกำลังกายเพิ่มขึ้นเพื่อให้แรงก็ขึ้นมาทีนี้ทำยังไงล่ะในเมื่อเราสู้ความง่วงนอนไม่ได้เนี่ยเนนจะมีวิธีสู้ยังไงกับความง่วงของตัวเอง
มันขึ้นอยู่กับสติปัญญาแล้วถ้ามันลุกง่วงตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายก็แสดงว่ามันไม่มีความสามารถในการแก้ไขความง่วงนอนของตัวเองแล้วใช่ไหมคะถูกไหมวันนี้หลับพรุ่งนี้ก็หลับมันเป็นเรื่องปกติของคนง่วงนอนงั้นนักกีฬาเขาไม่ได้ทีมชาติเหรอพูดถึงเรื่องความรับผิดชอบเมื่อเช้าก็คุยกันกับทางลูกศิษย์กรรมฐานที่มาช่วยงานพี่หมออมพรพี่อรพินแม่ชีก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยความรับผิดชอบเนี่ยมันคือหน้าที่หน้าที่คืออะไรแล้ววะหน้าที่มันคืออำนาจนั่นแหละคนจะมีอำนาจได้มันต้องมีหน้าที่เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าบางคนเนี่ยเขาจะบอกว่าห้ามก้าวไก่หน้าที่กันเห็นไหมคะเพราะเขามีอำนาจในเรื่องนี้อยู่ไงแต่ถ้าเกิดไม่มีความสามารถเลยอ่ะจะเอาอำนาจที่ไหนมาใครก็จะให้อำนาจคนไม่มีความรู้ไม่มีค่ะอำนาจนั่นแหละค่ะคือหน้าที่เราจะเห็นว่าพอใครที่มีอำนาจสูงสุดในประเทศค่ะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเขามีอะไรอ่ะเขามีหน้าที่ใช่ไหมคะใครไม่มีหน้าที่คนนั้นก็คือคนไม่มีอำนาจนั่นเองเนียนเบียมีหน้าที่ไหมมีไหมลูกหน้าที่มีไหมมีหน้าที่อะไรบ้างเขาดูคนมีอำนาจก็ดูจากหน้าที่เนนปัญญาเนนเตอร์มีหน้าที่ไหมครับมีหน้าที่อะไรครับเนี่ยมันหาอำนาจตัวเองไม่ได้อะไรนะเนนหยกมีหน้าที่ไหมมีหน้าที่เนนหยกมีหน้าที่ไหมมีเนี่ยเห็นป่ะเดินมาตั้งกล้องอะถึงเวลามีหน้าที่ละอำนาจมันก็มาแล้วก็อย่ามายุ่งกับหน้าที่นี้ของฉันนะคนเราเนี่ยอำนาจเนี่ยอยากจะมีมันต้องเอาหน้าที่ขึ้นมานำค่ะอยากจะมีอำนาจอยากจะมีคนนับหน้าถือตาแต่ไม่มีหน้าที่เลยสักอย่างหนึ่งจะมีคนนับถือไหมจริงไหมคะมันอำนาจเนี่ยยศเนี่ยค่ะที่เขาเรียกว่าสรรเสริญน่ะมันมาจากหน้าที่แต่บางคนอยากจะมีอำนาจแต่ไม่อยากมีหน้าที่มันก็เลยขัดกันไงคะพุทธศาสนาเนี่ยสอนเรื่องอะไรคะเรื่องเหตุผลไม่มีเหตุนะมันผลมันเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่มีหน้าที่คุณจะมีอำนาจไม่ได้แต่ทีนี้เนี่ยพอมาพูดถึงเรื่องนี้มันวันนี้ค่ะเราพูดถึงเรื่องของชีวิตคืออะไรกันมาตั้งหลายวันแล้วทีนี้ผลวันนี้จะมาพูดเรื่องผลผลของการทำตามหลักคำสอนของพุทธเจ้าที่หลวงพ่อพุทธโฆษาจารย์เนี่ยท่านได้แนะนำเราให้เราทำตามแบบนั้นน่ะซึ่งมันเป็นการเข้าถึงเขาเรียกว่าเป็นการเข้าถึงความจริงของชีวิตแต่ทีนี้ผลเนี่ยโยมเอามาจากหนังสือโยมจะมีครูบาอาจารย์อยู่ในหัวใจหลายท่านมากก่อนที่จะมาบรรยายแบบนี้นะคะก็จะอ่านหนังสือเยอะพอสมควรก็หนึ่งในท่านนั้นก็คือท่านเจ้าวาดวัดโสมนัสท่านตอนนี้ไม่ทราบว่าท่านดำรงสมณศักดิ์อะไรนะคะตอนที่โยมจำได้ล่าสุดก็คือพระธรรมวิสุทธิกวีท่านเจ้าวาดวัดโสมนัสหนังสือท่านเขียนแล้วก็อธิบายท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มหามกุฏอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการนำหลักธรรมะเนี่ยมาใช้กับชีวิตจริงเนี่ยได้ฟังง่ายอ่านง่ายที่โยมไปอ่านเนี่ยทั้งหมดในชีวิตของโยมที่โยมศึกษาธรรมะเนี่ยโยมไม่เคยศึกษาธรรมะเพื่อที่จะนำมาสอนใครไม่เคยคิดจะมาสอนใครเลยพี่เนนแม้กระทั่งวันนี้เองเนี่ยคิดว่าทำงานโอ้ครูบาอาจารย์เห็นว่าเราพูดได้เราก็ทำงานตามที่ครูบาอาจารย์มอบหมายหน้าที่ให้ถามว่าอยากไหมอยากจะเป็นนู่นอยากจะทำนี่ไม่เป็นค่ะโดยหลักเลยเนี่ยโดยจุดมุ่งหมายต้องดูวัตถุประสงค์ของเราก่อนชีวิตของคนเราทุกคนมันมีวัตถุประสงค์ค่ะวัตถุประสงค์ของโยมไม่ได้ชื่อเสียงไม่ได้อำนาจแต่วัตถุประสงค์ของโยมก็คือศึกษาธรรมะอะไรที่มันเรียกว่าบุญโยมทำหมดเท่านั้นเองนะคะโยมศึกษาธรรมะเพื่อตัวเองให้มันหายสงสัย
มันสงสัยเนี่ยมันทำให้คนเราเนี่ยมันเกิดเมื่อเช้าเมื่อวันก็เขียนธรรมะอยู่อันหนึ่งเหมือนกันปกติ Facebook โยมจะเขียนธรรมะทุกวันก็จะเอาประเด็นที่มันอยู่รอบๆตัวค่ะเอามาเขียนเห็นธรรมะข้อไหนแล้วเราก็เอาธรรมะของเราไปใช้พอเราใช้แล้วเราได้ผลเราก็จะเอามาเขียนอย่างเช่นความสงสัยเนี่ยความสงสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเมื่อก่อนเนี่ยหาคำตอบไม่ได้นะคะก็มันสงสัยบางคนก็บอกว่าเด็กที่สงสัยเนี่ยเป็นเด็กฉลาดมันเป็นลักษณะของคนที่จะฉลาดเฉยๆนะคะไม่ใช่คนฉลาดคนฉลาดมันต้องรู้แล้วมันไม่ถามหรอกค่ะใช่ไหมคนฉลาดเนี่ยมันต้องรู้อยู่แล้วมันไม่ถามหรอกยิ่งดูคำถามเนี่ยจะรู้เลยค่ะคนฉลาดถามกับคนโง่ถามเนี่ยไม่เหมือนกันคนฉลาดถามเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเขาสงสัยเรื่องอะไรเนี่ยเขาจะค้นคว้าจนเขาหาคำตอบไม่ได้แล้วคำถามของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของการถามจากการค้นคว้าแล้ววันนี้ไปอ่านนี่ไม้นั่นไม้นู่นไม้นี่มาแล้วทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นึงว่าอย่างเงี้ยมันจะคำถามจะเป็นแนวเนี้ยค่ะคนฉลาดถามแต่ถ้าคนโง่ถามนะอย่างเช่นวิปัสสนา Google ก็มีสมัยเนี้ยหนังสือไม่ต้องซื้อนะคะสมัยก่อนโยมจะศึกษาธรรมะเนี่ยโยมต้องไปซื้อหนังสือปิดผนึกด้วยปิดพลาสติกไม่ซื้อก็อ่านไม่ได้บางทีเปิดมาไม่มีอะไรเลยอยากจะคว้าหนังสือทิ้ง ผิดหวังหนังสือชื่อโปรยแบบดีมากเลยอ่ะพออ่านปุ๊บมันไม่ได้ดังที่เราอยากจะรู้เลยปิดผนึกไงเสียดายเงินแบบอุตส่าห์อดอะก่อนที่เราจะซื้อหนังสือเนี่ยคนเด็กสมัยก่อนอะวัยรุ่นมันไม่มีเงินขนาดนั้นมันต้องตัดสินใจทิ้งสิ่งหนึ่งเพื่อสิ่งหนึ่งอะต้องทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่เราอยากจะได้อะแล้วมาซื้ออีกอย่างนึงอะค่ะเดี๋ยวนี้มี Google ก็มีวิปัสสนาคืออะไรอยู่ดีๆมาถามสมมติว่าเด็กคนหนึ่งเห็นว่าโยมสอนกรรมฐานอยู่ดีมาถามคุณครูวิปัสสนาคืออะไรคะรู้แล้วคนถามเนี่ยโง่ละไม่ฉลาดละคนฉลาดเนี่ยมันจะต้องศึกษาอย่างอื่นมาบ้างแล้วเนี่ยอ่านมาวิปัสสนาเนี่ยมันแบบอย่างนี้ทำไมมันถึงอย่างนี้อ่านมันต้องอย่างนั้นค่ะแสดงว่าที่ถามเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการที่จะรู้ว่าวิปัสสนาคืออะไรเขาหาเรื่องคุยถ้าคนหาเรื่องคุยเนี่ยจะไม่ค่อยอยากจะคุยแล้วมันจะดูรู้อะค่ะคำถามที่มันถามบางอย่างเนี่ยมันหาเรื่องคุยแล้วบางทีเนี่ยเวลาที่เราจะคุยข้าวเวลากับใครที่หาเรื่องคุยแบบเนี้ยมันไม่มีเวลาขนาดนั้นคำว่าสงสัยเนี่ยมันจึงใช้กับคนที่ไม่รู้แต่ทีนี้คนไม่รู้เนี่ยมันก็จะมีความพยายามไม่เหมือนกันบางคนสงสัยเพราะอะไรอันนี้แหละค่ะที่โยมจะมาพูดเพราะว่าหลวงพ่อท่านชื่อพิจิตรท่านเป็นปริยัติธรรม9ประโยคแล้วก็จบด็อกเตอร์ด้วยเจ้าวาดวัดโสมนัสอะค่ะแล้วก็มีหลายๆรูปที่โยมอ่านหนังสือแล้วชอบส่วนใหญ่ไม่น่าเชื่อนะคะก็จะอยู่มหามกุฏตัวเองเรียนมหาจุฬาค่ะแต่หนังสือที่อ่านเนี่ยจะเป็นหนังสือของครูบาอาจารย์มหามกุฏแต่ฟังอะชอบฟังของครูบาอาจารย์มหาจุฬาอย่างเช่นท่านพรมบัณฑิตท่านอดีตอธิการบดีแล้วถ้าเกิดเป็นหนังสือท่านอธิการบดีองค์ปัจจุบันเนี่ยก็จะอ่านเยอะเหมือนกันนะคะท่านเจ้าคุณระแบบก็มหามงกุฎท่านจะอธิบายธรรมะอ่ะให้เรามาใช้ชีวิตจริงได้เพราะบางทีเนี่ยเราอ่านอริยสัจ4เนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราจะเอาอริยสัจ4เนี่ยมาใช้ยังไงนะคะเนนภูผานะคะเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเอาอริยสัจ4เนี่ยมาใช้ยังไงแต่พอพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยท่านนำมาอธิบายเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกขอบคุณท่านมากเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะที่ท่านทำให้เราเนี่ยสามารถนำธรรมะมาใช้ได้จริงบุญคุณแบบเนี้ยคนไม่ค่อยคิดถึงแม้กระทั่งจะเป็นหนังสือก็เถอะแต่ก็คือความรู้ของท่านเคยไปกราบท่านทุกรูปที่พูดถึงเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไปกราบหมดเลยนะคะไปกราบองค์จริงมาหมดแล้วคือเรารู้สึกว่าเรานึกถึงบุญคุณที่ท่านมอบให้กับเราค่ะก็ได้ไปกราบท่านหมดอะค่ะท่านหลวงพ่อทำพระธรรมพิสุทธิกวีวัดโสมนัสก็ไปแล้วตอนหลังก็ไปบ่อยตรงที่ว่าถึงจะไม่ได้เจอท่านเนี่ยก็ไปซื้อหนังสือไปซื้อเทป
สมัยก่อนเนี่ยเรามาเปิด YouTube แบบนี้ไม่มีค่ะต้องไปซื้อนะคะแพงด้วยซื้อเป็นแผ่นเป็นชุดอะค่ะสิ่งที่ท่านอธิบายละเอียดแล้วก็เข้าใจง่ายที่สุดก็คือมงคล38ประการมงคล38ประการเนี่ยหนังสือที่ท่านเขาแกะมาจากที่เขียนก็ดีอันนี้คือประโยชน์ของเราเขาเรียกว่าปัลโตโคสะกับกัลยาณมิตรอะค่ะเราต้องเลือกอะค่ะถ้าเราเลือกคนไม่ดีปุ๊บอยู่ใกล้ตัวเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งอะจากที่ถือศีล8นะถือศีล8เขาอธิษฐานถือศีล8ตลอดชีวิตค่ะกินเจด้วยแต่ปรากฏว่าพอมาเรียนปริญญาโทด้วยกันครั้งแรกก็เป็นเพื่อนกันดีอะค่ะพอตอนหลังเรียนไปเรียนมาไม่รู้ยีท่าไหนเขาเป็นคนเรียนเก่งต้องโมนิดนึงเราก็ดันเรียนเก่งเหมือนกัน 4.00 สมัยเรียนปริญญาโทเทอมแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยนะคะไม่ได้ก็เรียนปกติไม่ได้คิดจะแข่งขันไม่ได้อะไรกับใครเลยแต่เกรดมันออกมา4หมดทุกวิชาตัวเองก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะว่าปกติเนี่ยมันสามารถเข้าไปเปลี่ยนรหัสได้ของเรียนปริญญาโทนี่คอมพิวเตอร์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเขาก็สามารถเข้าไปดูรหัสเข้าไปดูเกรดของแต่ละคนได้นะคะตัวเองก็ไม่ได้ไปดูเพราะว่าตอนนั้นก็ยังแบบโบราณอยู่ไม่ค่อยใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนก็ไปดูกันแล้วก็เพื่อนก็มาเล่าให้ฟังค่ะว่าได้ 4.00 แล้วก็เลยได้ 4.00 แล้วก็ดีก็ยังตัวเองก็ยังไม่ได้ดูนะคะเท่านั้นละค่ะเป็นเหตุของความเกลียดกันไม่ชอบเราขึ้นมาค่ะเพราะว่าเราเนี่ยได้ 4.00 มันกลายเป็นคู่แข่งของเขาโดยที่เราเนี่ยไม่รู้ตัวหลังจากนั้นมาเนี่ยเพื่อนคนนี้ก็ไปเกาะกลุ่มกับคนอื่นเริ่มว่าเราแล้วเริ่มอะไรจากคนที่ถือศีล8กินเจนะคะไปคบกับคนที่ชอบขี้นินทาชอบจับผิดคนอื่นชอบให้ร้ายคนอื่นแล้วก็แบบแล้วพวกนี้จะเสียคนแบบไม่รู้ตัวเขาจะใช้ความรักแบบผิดๆอะค่ะอย่าไปกินเลยเจน่ะกินแล้วสุขภาพมันจะเสียดูสิผอมแล้วนู่นแล้วนี่แล้วเลิกกินเจก่อนค่ะอันดับแรกสัจจะที่ตั้งเอาไว้เนี่ยหวั่นไหวเรียบร้อยละเลิกกินเจกลับมากินเนื้อสัตว์บาปเปล่าไม่ได้บาปค่ะแต่สัจจะของเรามันมีถูกไหมคะคือเราคบคนไม่ดีอ่ะไอ้สัจจะที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยมันจะเสียเขาจะไม่ช่วยไงคะแต่ถ้าเกิดเราคบคนดีเนี่ยเขาจะช่วยเราเขารู้ว่าเราต้องการอะไรใช่ไหมคะเขาก็จะพยายามปกป้องให้เราเนี่ยทำในสิ่งที่เราต้องการสำเร็จคนที่คบเราเนี่ยมีผลที่เราจะพูดเรื่องนี้พอหลังจากนั้นมาเชื่อพี่เธอคนข้างๆจะถือศีล8เลยถือศีล8น่ะมันต้องหลังเที่ยงก็กินอะไรไม่ได้ดูสิหน้าตาไม่แต่งดูแล้วไม่มีน้ำไม่มีนวลเลิกถือศีล8ค่ะกินข้าวเย็นแต่งหน้าทุกอย่างขึ้นมาแต่งตัวใหม่หมดคนทางโลกก็ชมกันโอ้ยดูดีขึ้นเยอะเลยอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดทางธรรมแล้วเนี่ยศักยภาพหรือต่างๆมันลดลงค่ะแต่เป็นทางโลกก็เรื่องปกติใช่ไหมคะก็ไม่ผิดอะไรก็กลายเป็นคนขี้โมโหขี้โกรธขึ้นอะไรขึ้นสุดท้ายค่ะไม่บอกว่าม็อบไหนไปเดินอยู่หน้าม็อบเลยค่ะถือธงประท้วงกับเขาจากคนถือศีลเข้าวัดอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรียบร้อยเปลี่ยนบุคลิกเป็นคนละคนเลยค่ะกลายเป็นคนแบบก้าวร้าวกลายเป็นคนเลิกเรียนนะคะเรียนไม่จบด้วยเรียนไม่จบปริญญาโทนะไปม็อบค่ะม็อบมันนานไงไม่มีเวลาเรียนไม่มีเวลาเรียนไม่จบอีกนี่แหละผลของการที่ไปคบกับคนไม่ดีคนที่แบบทำอะไรตรงข้ามกับจุดหมายของเราทั้งหมดเลยค่ะเราก็จะอ่อนไหวง่ายยิ่งเราเป็นคนอ่อนแอเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยที่พูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าต้องกราบขอบพระคุณหลวงพ่อพระธรรมพิสุทธิกวีอันนี้ได้จากของท่านเลยอ่านมงคล38ประการของท่านอ่านก่อนนะคะแล้วค่อยมาซื้อเทปมาฟังเทปหลายรอบเลยมงคล38ประการเนี่ยข้อที่1คือไม่คบคนพาลคนพาลมีลักษณะแบบไหนบ้างอะคนพาลมีลักษณะที่บอกว่าอันตรพาลมืดอะมืดบอดคำว่ามืดบอดเนี่ยก็คือดูง่ายๆสู้กิเลสไม่ได้มันมืดเพราะอะไรมันมืดเพราะว่าไม่มีตัวปัญญาเนี่ยเข้าไปเห็นกิเลสจึงทำตามอำนาจของกิเลสนั้น
ก็คือคนที่มีไม่มีวุฒิภาวะของการอยู่เหนือกิเลสอ่ะคือไม่สามารถอยู่เหนืออารมณ์อ่ะอารมณ์ที่มันเป็นอารมณ์ที่มีกิเลสปรุงแต่งเช่นความโกรธความโลภความหลงอย่างเงี้ยอันตพาลเนี่ยก็คือจะมีลักษณะที่ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับอำนาจของกิเลสในใจได้แล้วก็ทำตามอำนาจของกิเลสนั้นอันตพาลถ้าเราคบกับคนที่อ่อนแอต่อกิเลสน่ะเราก็จะอ่อนแอต่อกิเลสตามแต่ถ้าเกิดเราคบกับคนที่มีความเข้มแข็งต่อสู้กับกิเลสเขาย่อมมีประสบการณ์ค่ะเขาไม่ใช่เขาไม่คนไม่มีกิเลสเขาก็มีกิเลสเหมือนกันแต่เขาต่อสู้กับกิเลสชนะแบบไหนเราก็จะได้วิธีการแบบเขายิ่งถ้าเกิดอุปนิสัยเขาใกล้เคียงกับเราเนี่ยวิธีการชนะกิเลสเนี่ยมันจะง่ายเพราะมันจะฐานเดียวกับเราเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าวัดต่างๆเนี่ยลูกศิษย์แต่ละที่เนี่ยนิสัยจะเหมือนกับเจ้าอาวาสด้วยนิสัยจะเหมือนกับผู้ใหญ่หรือทุกที่จะเป็นอย่างนั้นเพราะอุปนิสัยมันจะใกล้เคียงไงคะเขาก็จะดูดไปพลังงานที่มันคล้ายๆกันนะคะจะดูดมารวมกันแล้วพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยมีอุปนิสัยแบบนี้เขาแก้ไขปัญหาอย่างนี้เราก็จะใช้วิธีการเดียวกันเพราะว่าฐานมันฐานเดียวกันเป็นอย่างนั้นอย่างไปบางที่เนี่ยไปบางวัดเนี่ยค่ะอย่างตอนนั้นไปพระแม่บงกฎเหมือนกันหมดทั้งวัดเลยค่ะไปวัดไหนก็จะเหมือนกันทั้งวัดเลยผู้นำเป็นยังไงเนี่ยผู้ตามก็จะลักษณะเดียวกันหมดเพราะว่าจิตประเภทเดียวกันมันจะมารวมกันโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่เป็นโจรก็จะเป็นโจรด้วยกันคนที่นิสัยไม่ดีมันก็จะนิสัยไม่ดีด้วยกันก็จะรวมกันแต่นอกจากว่าคนจะฉี่ออกมาถึงว่าเราไปอยู่ในกลุ่มของคนที่ไม่ดีเนี่ยอย่างสมัยก่อนโยมก็ไม่ใช่คนดีค่ะก็เที่ยวเป็นเด็กเป็นเที่ยวเป็นอะไรอยู่กรุงเทพแต่โยมต้องการพอโยมมีธรรมะพออ่านหนังสือธรรมะมากสิ่งที่แตกต่างไปกับคนอื่นคือโยมอ่านหนังสือธรรมะคนอื่นไม่อ่านความคิดมันเริ่มฉีกอะค่ะเฮ้ยมันไม่ดีมันไม่ดีปุ๊บเนี่ยครั้งแรกก็ยังฝืนนะรู้แล้วว่าสิ่งที่ทำอยู่บางอย่างมันไม่ดีก็เลี่ยงเอาอะไรเอาแต่ในเวลาเดียวกันยังคบคนกลุ่มเดิมอยู่อะมันก็ทำให้เราเนี่ยต่อสู้กับกิเลสในใจยากมากก็เลยต้องเลือกห่างออกจากคนกลุ่มเดิมแล้วก็สำเร็จในการที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่แล้วโชคดีที่เปลี่ยนเร็วมากเปลี่ยนตอนอายุยังน้อยๆอยู่หลังจากนั้นมาก็เดินเส้นนี้ยาวเลยเปลี่ยนเร็วค่ะไม่คบเลยเพื่อนที่เคยคบมาไม่เคยคบเลยค่ะแต่ก็ไปอยู่นะเมื่อประมาณเป็นวิปัสสนาจารย์แล้วได้นะคะเขาไปมีตติ้งกันโหปิดร้านเล่าเลยค่ะไปกับเขาด้วยไปนั่งปุ๊บด้วยความที่ว่าเราเนี่ยมีหน้าที่สอนกรรมฐานอยู่วัดตลอดพอเพื่อนจะดื่มเหล้าใช่ไหมคะไปเขาปิดห้องเป็นคาราโอเกะห้องใหญ่ๆอะค่ะคล้ายๆคอนเสิร์ตได้เลยเล็กๆอะก็ไปนั่งอยู่กับเขาพอมองหน้าคนไหนจะกินเหล้านี่เขาไม่กล้าเลยนะคะเขาบอกหันไปทางอื่น ตั้งแต่นั้นมาเพื่อนไม่ชวนเลยไม่เสียค่าเงินทุกทีนี่มันต้องหันกันเยอะเหมือนกันค่ะคืนนั้นเนี่ยใช้เงินเกือบแสนกินหารจำนวนคนเพื่อนๆที่ไปอ่ะเป็นร้านที่มีระดับนิดนึงใช้เงินเยอะมากแต่ตัวเองไม่โดนหารคนเดียวเพราะเพื่อนบอกว่าไม่ได้กินอะไรสักอย่างเดียวเลยกินน้ำเปล่าไม่คิดเงินคนอื่นเขาก็ทั้งกินเหล้าทั้งมีอาหารทั้งเช่าค่าเช่าห้องด้วยอะไรด้วยแต่ธรรมวลีคนเดียวไม่โดนหารแล้วหลังจากนั้นมาก็ไปอีกสักสองงานได้มั้งพอเพื่อนจะเอาเหล้าเข้าปากพอเราแค่มองนิดเดียวเอ้ยมองทางอื่นอย่ามองตรงนี้อาจารย์เพื่อนเรียกอาจารย์เข้าไปในร้านเหล้าที่เขาจัดกันเดินเข้าไปเพื่อนสวัสดีกินด้วยสวัสดีอาจารย์แล้วโอ้โหเพื่อนเราสวัสดีเราแต่เขาก็ไม่ได้อะไรนะคะแต่เรารู้ไงว่าจุดหมายของเราคืออะไรเราก็เลือกทางเมื่อเร็วๆนี้เมื่อมาหลายปีที่ผ่านมาเพื่อนๆก็เคยมาทอดถวายเทียนที่นี่เหมือนกันแต่เขาก็จะรู้ไงคะว่าเราเนี่ยในเมื่อเรามาสายนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะทำเนี่ยก็คือบอกกับเพื่อนว่าขอพาเพื่อนทำความดีแล้วกันพาเข้าวัดอะไรเงี้ยถ้าเกิดช่วยตรงนี้ได้ก็จะทำแต่ถ้าเกิดไปแบบนั้นหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยถนัดก็เข้าใจกันอย่างนั้นนะคะอันเนี้ยในมงคล38ประการของที่หลวงพ่อท่านได้อธิบายเนี่ยคือการไม่คบคนพาลโอ้โหสำคัญมากค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็ดันชอบซะด้วยนะพอคบทีไรไหลอ่ะ
หลุดเฟรมหลายรอบเหมือนกันกว่าที่จะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยก็ทำงานด้วยมีเพื่อนด้วยอะไรด้วยเนี่ยพอถึงจุดๆนึงที่มันพีคคือพอชื่อเสียงมาพอเงินทองมาพออะไรมาปุ๊บเนี่ยสิ่งต่างๆนะมันก็เข้ามาที่เที่ยวไปนู่นไปนี่ไปนั่นหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะไหลเข้ามาค่ะเราก็ไหลไปด้วยนะไม่ใช่ไม่ไหลเดี๋ยวฉลองเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี่อะไรพอเราฉลองปุ๊บอะไรปุ๊บเนี่ยมันก็ไหลไปจิตของเราก็หล่นพอเริ่มมีปัญหาแล้วเริ่มมีการดินทาเริ่มมีอะไรกันขึ้นมาก็อ่ะกลับเข้าวัดวิ่งเข้าวิ่งออกแบบเนี้ยเป็นระยะเหมือนกันช่วงยังไม่30นะคะยังไม่30พอสักประมาณเริ่มสัก30เนี่ยตัดออกจากทางโลกเลยระดับหนึ่งตัดออกจากทางโลกเนี่ยเหลือแต่ครอบครัวไว้อย่างเดียวที่ยังยุ่งอยู่แต่ว่าเพื่อนฝูงหรืออะไรต่างๆออกเที่ยวออกอะไรนี่ไม่มีละตัดออกหมดเลยอะไรที่มันมีใครมาชวนไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ไปเลยเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ตรงกับจุดหมายของเราการไม่คบน้อมใจเข้าหาบัณฑิตไม่คบคนผ่านคบตำดิตในที่นี้โยมจึงหมายถึงหนังสือโยมมีหนังสือเป็นครูบาอาจารย์เป็นบัณฑิตแล้วก็เลือกวัดที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยในแนวเดียวนี้ด้วยอ่านหนังสือแล้วก็บูชาผู้ที่ควรบูชาแค่สามข้อเนี่ยโอ้โหปกป้องชีวิตได้เยอะเลยค่ะพอบูชาคือไอรอนนั่นแหละค่ะท่านประสบปัญหาแบบไหนท่านแก้ไขปัญหาของท่านยังไงเนี่ยเราก็ดูตามพอเราดูตามปุ๊บเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าพอเราบูชาผู้ที่ควรบูชาก็คือพระพุทธเจ้าแต่เมื่อเรายังตีความหมายพระพุทธเจ้ายังไม่ได้สติปัญญาของเรายังไม่พอเนี่ยเราก็ดูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่ใกล้ๆเราว่าท่านตีความหมายแล้วท่านเจอปัญหาแบบนี้ท่านทำยังไงบางคนเนี่ยที่เป็นลูกศิษย์ในวัดบางทีก็บาปไม่รู้ตัวเพราะเราเป็นลูกศิษย์ในวัดอะค่ะนินทาเจ้าวาดอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยก็มีไปมาอยู่หลายวัดอะค่ะบางทีไปเอาพระพุทธเจ้ามาจับผิดเจ้าวาดวัดตัวเองดูสิพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้ทำไมท่านถึงทำอย่างนี้โอ้โหไม่ได้แล้วจบละถ้าเกิดเราบูชาพูดด้วยคนบูชาจริงมันต้องขึ้นจากที่เราบูชาคนใกล้ชิดอะค่ะขึ้นไปสู่คำสอนของพระพุทธเจ้าว่าท่านเนี่ยเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาใช้แบบเนี้ยแล้วท่านทำยังไงแล้วเราก็ทำตามเพราะฉะนั้นโยมก็จะดูอย่างหนังสือหลายเล่มอย่างครูบาอาจารย์หลวงพ่อปัญญาหลวงพ่อพุทธทาสอันนี้คือใครๆก็จะรู้จักแล้วแต่ที่โยมชอบอ่านจริงๆเลยเนี่ยก็จะเป็นท่านเจ้าคุณระแบบกับหลวงพ่อพระธรรมวิสุทธิกวีเพราะว่าท่านจะสอนธรรมะที่เข้าใจง่ายเอามาอธิบายให้ตัวเองเข้าใจง่ายทีนี้เมื่อเราทำแล้วเราจะปฏิบัติตามแล้วนั่นสิ่งที่ได้เขาเอาอะไรเป็นตัววัดคะเขาเอาสังโยชน์เมื่อก่อนโยมเนี่ยเข้าใจผิดเยอะเลยเอาสังโยชน์เนี่ยเป็นตัววัดเพราะฉะนั้นบุคลิกของคนเนี่ยที่แสดงออกมาเนี่ยมันจะดูออกเลยค่ะเอาจากสังโยชน์เป็นตัววัดเมื่อเราปฏิบัติตามใช่ไหมคะชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตเป็นไปอย่างไรชีวิตควรอยู่อย่างไรสมมติเราทำตามแล้วอะเราก็อยากจะรู้ว่าเฮ้ยเราทำแล้วผลเนี่ยมันอยู่จุดไหนเขาเอาสังโยชน์เนี่ยเป็นตัววัดจริงๆแล้วเนี่ยค่ะพระอริยบุคคลเนี่ยพระโสดาบันเนี่ยจิตของมนุษย์เนี่ยมันจะมีรูปกับนามร่างกายของเราเนี่ยเขาเรียกรูปกับนามรูปเนี่ยก็คือตัวร่างกายที่มีธาตุสี่ขันห้าธาตุสี่แล้วส่วนมันเขาเรียกว่ารูป28รูป28มันจะมีรูปหลักคือดินน้ำไฟลมแล้วก็มีเขาเรียกว่าอุปาทายรูป24รูปอาศัยอย่างเช่นประสาทตาประสาทหูประสาทจมูกรสได้กลิ่นลิ้มรสต่างๆเนี่ยมันเป็นประสาทเส้นประสาทมันก็เป็นรูปนะคะแต่พวกเส้นประสาทพวกนี้ถ้ามันไม่มีวิญญาณเนี่ยมันจะรับรู้อะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีตัววิญญาณตาเราถึงได้ยินไอ้ตาเราถึงได้เห็นจมูกถึงได้กลิ่นหูถึงได้ยินเสียงมันมีวิญญาณดังนั้นเนี่ยค่ะรูปเองเนี่ยมันจริงๆแล้วมันไม่ได้มีมันไม่สามารถรับรู้อะไรได้มันต้องมีวิญญาณวิญญาณจึงเกิดขึ้นมา
ร่างกายของเราเนี่ยมันมีวิญญาณพอมันมีวิญญาณปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันปรุงแต่งอยู่ในวิญญาณเนี่ย มันมีอยู่ทั้งหมดอยู่3อย่างเรียกว่าเวทนาสังเกตไหมคะตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยเราจะมีสุขกับทุกข์เฉยๆสุขทุกข์เฉยๆเอาแบบเวทนาแค่3นะคะแต่จริงๆแล้วในพุทธศาสนาของเราเนี่ยตามหลักอภิธรรมเนี่ยแบ่งเวทนาทั้งหมด108มีอยู่108อย่างเวทนาแต่เอาแบบง่ายสุดเลยเนี่ยถ้าแบ่งแบบหยาบสุดเนี่ยก็คือสุขทุกข์เฉยๆจิตของเราอ่ะเราจะเป็นอยู่แค่เนี้ยแล้วจิตของเราเกิดอยู่ตลอดเวลาค่ะสุขทุกข์เฉยๆแต่ถ้าเกิดแบ่งให้ละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงเป็นเวทนา5เขาก็จะเป็นสุขทางกายกับสุขทางใจทุกทางกายกับทุกทางใจเฉยทางใจเท่านั้นเฉยทางกายไม่มี5อย่างเขาเรียกเวทนา5ใจของเราเนี่ยก็จะมีสุขทุกเฉยแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งก็คือความจำในพุทธศาสนาของเราเรียกว่าสัญญาอย่างเช่นโยมคนได้ยินเสียงโยมปุ๊บอ้าวเน้นบอกเสียงคู่เสียงมันจำเสียงเห็นหน้าอ้าวนี่หน้าตาแบบนี้ธรรมวลีตามันเห็นแล้วมันเกิดความจำขึ้นมาไอ้ตัวความจำพวกนี้ค่ะเขาเรียกว่าสัญญาถ้าไม่มีความจำก็ไงใครนั่นใครอ่ะไม่รู้ทำอะไรกินข้าวยังจำไม่ได้ อันเนี้ยใช่ไหมยายความจำมันไม่ได้แล้วค่ะความจำมันมีปัญหาละความจำแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่สุดเลยมันจะทำให้ความสุขกับความทุกข์มันจะทำให้ความจำของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่เลวเนี่ยสิ่งนั้นเรียกว่าสังขารสังขารมีทั้งหมดอยู่50แบบจริงๆฮะจริงๆสังขารที่ปรุงแต่งจิตเนี่ยนะคะมันมี50ถ้าเจตสิกมี52งงไหมคะเพราะว่าไอ้ตัวสังขารเนี่ยไอ้ตัวเวทนากับไอ้ตัวสัญญาเนี่ยมันเข้าไปรวมอยู่ใน52เป็นเจตสิกสิ่งที่ปรุงแต่งจิตแล้วถ้าเกิดเป็นสังขารมันมีแค่50เนี่ยมันมีสิ่งที่ปรุงแต่งจิตดีกับไม่ดีสิ่งที่ปรุงแต่งจิตดีเนี่ยเขาเรียกกุศลจิตมันก็เลยเป็นกุศลสิ่งที่ปรุงแต่งจิตไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าอกุศลค่ะมันมี2อย่างทีนี้ในขณะที่ตาเรากระทบรูปหูเรากระทบเสียงจมูกเรากระทบกลิ่นเนี่ยเราเนี่ยแหละค่ะที่ทำให้จิตของเราเนี่ยเป็นกุศลหรืออกุศลมันมีของเก่าอีกถ้าเรียนไปทำเนี่ยก็ใช้เวลาเรียน7ปีเรียนเรื่องจิตเนี่ยค่ะ7ปีเราคงจะมาพูดกันชั่วโมงเดียวคงไม่จบอะค่ะแต่พูดคร่าวๆค่ะจิตมันมีสัญญาที่มันเป็นสัญญาเก่าสมมุติว่าโยมเนี่ยเป็นคนจิตใจไม่ดีโยมเป็นคนขี้ฉาคนขี้ฉาเนี่ยพอมองคนอื่นที่ทำความดีแล้วมันจะขึ้นมาเลยค่ะกิเลสตัวนั้นนะคะมันก็จะขึ้นมาแต่คนที่มีจิตใจดีเนี่ยยินดีในความดีของคนอื่นบ่อยๆน้อมในความดีของคนอื่นบ่อยๆพอมันมองคนอื่นมีความดีเนี่ยมันจะชื่นชมมันจะเป็นคนละอารมณ์เลยมันไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่มันขึ้นอยู่ของเก่าเราด้วยแต่ทีนี้เนี่ยเราจะบอกว่าเอ้าแล้วของเก่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะเปลี่ยนได้ยังไงมันก็ต้องเป็นแบบนั้นน่ะสิไม่ใช่คนที่ต้องการจะพัฒนาตัวเองเนี่ยถ้าของเก่ามันไม่ดีเนี่ยพอจิตมันเกิดอิจฉาขึ้นมาเนี่ยมันก็จะอยู่แค่มีสติแล้วก็รู้จิตของเราที่มันอิจฉาแล้วเราก็ไม่ปล่อยให้ความอิจฉาของเราเนี่ยออกมาทำงานไม่ไปว่าคนอื่นไม่ไปอะไรทันอารมณ์ตัวเองเห็นไหมคะธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้มันทันตัวเองไม่ได้สอนให้เราไปจัดการกับคนอื่นแต่นี่ไม่เป็นนะคะคนที่เป็นทาสของความอิจฉาเนี่ยพอเห็นคนอื่นเขาได้ดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มพูดที่โยมจะพูดเรื่องนี้คือเรื่องสงสัยนั่นแหละเกินไปถึงเรื่องของความสงสัยทำไมต้องเป็นอย่างนั้นด้วยคนขี้อิจฉาเนี่ยจะสงสัยอะเมื่อก่อนโยมเนี่ยไม่เข้าใจว่า
ว่าคนที่มีความดีด้วยกันทำความดีด้วยกันเนี่ยแล้วทำไมถึงต้องมาสงสัยกันแต่ความจริงแล้วมันเกิดขึ้นจากการติดในความดีของเราเองพอเรามีความดีของเราที่เรายึดเอาไว้อะพอคนอื่นเนี่ยความดีไม่ตรงกับของเราเนี่ยเราจะสงสัยว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้ก็เกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากยึดความดีของตัวเองก็คืออิจฉานั่นแหละแต่คนเราถ้ามันหมดความสงสัยขึ้นมาเมื่อไหร่เราเห็นใครปุ๊บไม่สงสัยความดีของเราก็คือความดีของเขาความดีของเราก็คือความดีของเราของเขาก็คือของเขาในเมื่อเราไม่สงสัยในความดีของใครแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะไม่จับผิดแต่ถ้าเกิดเราสงสัยในความดีของคนอื่นเมื่อไหร่มันจะเริ่มจับผิดแล้วนะจับผิดมันก็คือปฏิฆะนั่นเองมันอยู่ตรงข้ามไหมคะปกติเนี่ยคนเราจะจับผิดใครเนี่ยจิตใจดีไหมโยนิโสมนสิการกับสงสัยเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะแต่เราจะแยกกันไม่ออกโยนิโสมนสิการเนี่ยเมื่อวานเราคุยแล้วอะไรกับอะไรผสมกันลูกพี่เนนเตโยนิโสมนสิการอะไรกับอะไรผสมกันถึงเป็นโยนิโสจำได้ไหมโยนิโสมนสิการเนี่ยก็คือสติกับสัมปชัญญะคนที่มีสติกับสัมปชัญญะเนี่ยก็คือคนที่มองโลกตรงตามความเป็นจริงคือไม่ดีก็คือไม่ดีอย่างเช่นเราไปซื้อของอะค่ะเราไปเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเราไปซื้อแฟบไม่ได้สิพูดแฟบมันนี่เป็นยี่ห้อแล้วเราไปซื้อผงซักฟอกเราไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยผงซักฟอกมีหลายยี่ห้อมากเลยอะที่เชลตั้งสินค้าการที่เราหยิบผงซักฟอกยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดมามันไม่ได้แปลว่าเราต้องเกลียดยี่ห้ออื่นจริงไหมคะเกลียดยี่ห้ออื่นไหมไม่ชีอ้วนตอนไปซื้อของอะยี่ห้อนี้ก็เกลียดมันอันนี้ก็เกลียดมันอันนี้ก็เกลียดมันแล้วก็รักยี่ห้อนี้เป็นไหมไม่เป็นเราไปเดินซูเปอร์มาร์เก็ตอะเราก็แค่รู้สึกว่ายี่ห้อนี้มันดีที่สุดแล้วเราก็หยิบยี่ห้อนั้นมาแต่เราไม่ได้เกลียดยี่ห้ออื่นคนที่โยนิโสมนสิการก็จะเป็นอย่างนั้นคนที่มีจิตโยนิโสมนสิการเนี่ยก็คือคนที่จิตเนี่ยเกาะอยู่กับความดีเท่านั้นแต่สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปสนใจถึงเขาจะรู้ว่ามันไม่ดีเนี่ยเขาก็ไม่ได้ไปปฏิฆะอะไรก็คือใครถามว่าสมมติว่ามีคนมาถามว่าอ้าวยี่ห้อเนี้ยทำไมเธอถึงไม่ใช้อ๋อเราไม่ค่อยชอบกลิ่นมันแต่การที่เขาบอกว่าเราไม่ค่อยชอบกลิ่นมันเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าเกลียดนะคะแต่มันแค่แบบไม่ใช้อ่ะคนที่โยนมีโยนิโสมนสิการไม่ได้ว่าแปลว่าพูดถึงคนอื่นไม่ดีไม่ได้แต่จิตของคนคนนั้นเนี่ยเขาก็จะพูดตามความเป็นจริงเฉยๆแต่ถ้าไม่จำเป็นเนี่ยถ้าไม่มีคนถามเขาก็ไม่พูดเขาไม่จะไปเดินไปบอกว่าคนนั้นไม่ดีนะคนนี้ไม่ดีนะเขาจะไม่พูดค่ะนอกจากจะมีคำถามว่าเพราะอะไรคุณถึงไม่ไปคุยกับคนนั้นตอบไม่ตอบได้ไหมอ่ะมีคนมาถามอ่ะได้ไหมคะสมมติว่าเราไม่คุยกับใครสักคนนึงเนี่ยมีคนมาถามเราว่าเราก็ไม่ได้ไปเดินไปบอกนะฉันไม่คุยกับคนนี้เพราะอะไรอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมีคนมาถามเราอะเราต้องบอกไหมคะเราก็ต้องบอกแต่คนที่มีอคติเนี่ยคนที่สงสัยคนที่มีความอิจฉาเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นมันจะเอาตัวเองขึ้นมาตั้งฉันนะถ้าเป็นฉันนะฉันไม่ทำลงแบบเนี้ยจบแล้วค่ะอะไรขึ้นมาคะมานะกิเลสเต็มๆค่ะแต่ด้วยความที่เราเนี่ยไม่ทันกิเลสที่มันเกิดขึ้นที่ใจอะคะจะทำให้เราเนี่ยเกิดจับผิดคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัววันนึงเนี่ยถ้าเราเลิกจับผิดคนอื่นจากความสงสัยที่เกิดขึ้นจากมานะเนี่ยความสุขคนแรกที่จะเกิดขึ้นคือตัวเรามันสุขจนหาที่ความสุขไม่ได้เลยที่โยมพูดตรงนี้เพราะอะไรเพราะว่าโยมก็เป็นสมัยก่อนโยมเที่ยวสงสัยอ่านธรรมะมาเยอะดูจับผิดไหมที่พูดจับผิดเจ้าวาดเนี่ยโยมก็เป็นนะคะไม่ใช่พระอาจารย์เมื่อก่อนน่ะโยมไปที่ไหนโยมเป็นเลยค่ะแล้วโดนเองเลยนะเต็มๆเลยมีอยู่ครั้งนึงไปนั่งที่วัดอยู่วัดนึงเขามีงานบวชหมู่กันหลวงพ่อก็ดังมีชื่อเสียงของกินเนี่ยไปถึงขากล้องอะที่เขาถวายพระไปถึงขากล้องเลยโยมคิดในใจแล้วจะตักถึงเหรอไม่ได้ดูคนอื่นก็ไปหากินหาอะไรกันเป็นโรงทานอ่ะ
เราดันมานั่งจับผิดพระอยู่ครั้งแรกก็ไม่ได้จับผิดหรอกอยากจะเห็นอยากจะเห็นความรู้สึกของเราก็คือพระอริยะเขากินยังไง ไปนั่งดูท่านฉันดีกว่าไม่กินค่ะคนอื่นไปก็หมดเราก็มานั่งนั่งมองว่าท่านจะฉันยังไงแต่ก่อนที่ท่านจะฉันเราก็คิดแทนท่านเหมือนกันแล้วหลวงพ่อจะตักถึงเหรอเขากินไก่โอ้โหรัศมีประมาณ2เมตรได้ผมได้แค่ข้างหน้าแล้วมั้งนั่งมองหลวงพ่อจะตักถึงเหรอแต่ตอนนั้นอายุ24เองค่ะไปงานบวชหมู่ก็นั่งคิดแล้วหลังจากนั้นมาวิบากกรรมก็มาเหมือนกันหลังจากนั้นมาผ่านมา20กว่าปีเกือบ30ปีพอมีคนเอาของกินมาให้เราเยอะๆคนมาว่าเรากิเลสเยอะคิดถึงวันนั้นเลยค่ะคิดถึงวันที่ตัวเองไปนั่งจับผิดอ่ะเพราะว่าเราอ่านหนังสือธรรมะมาไงคะหนังสือธรรมะบอกว่าการกินต้องพิจารณาอย่างงี้ด้วยสติปัญญาของเราก็ไม่เยอะค่ะตีความหมายยังไม่เป็นอะไรไม่เป็นก็ยึดไอ้ความหมายนั้นเอาไว้แล้วพอไปเจอท่านเนี่ยท่านก็ไม่ได้หามาโดยความจริงถ้าเรามีสติปัญญาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคือศรัทธานะคะถ้าเกิดว่าเรามีสมองอะตอนนั้นอะค่ะเราจะมองว่าโอ้โหดูสิขนาดท่านฉันแค่นิดเดียวเองคนมาให้ขนาดนี้นั่นคือบุญของท่านปัญญามันคิดไม่ได้แบบนั้นเลยปัญญามันไปคิดอีกแบบนึงเนี่ยพอเราโดนเองเราก็เข้าใจเลยค่ะมีวันนึงก็มีคนเอาของมาให้กินอย่างเงี้ยล่ะเราก็ไม่ได้บอกอ่ะเขาเอามาให้เราอย่างนู้นอย่างนี้พอคนมาให้ปุ๊บแต่คำพูดของคนคนนั้นบอกว่านี่ไงอาจารย์ชอบเท่านั้นแหละกิเลสของคนที่ฟังค่ะมาเลยเอ้าอาจารย์หนูทำไมอาจารย์หนูยังชอบนู่นชอบนี่อยู่อีกเราก็ไม่ได้ขอเราไม่ได้อะไรพอโดนคำถามนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนึกถึงตัวเองตอนนั้นเลยว่าถ้าเกิดคนที่พูดเนี่ยเขามีสติปัญญาพอเนี่ยเขาก็จะรู้ว่ามันเป็นบุญของเราเราไม่ได้เรียกร้องอะไรเลยแต่มันได้เองอะแล้วเราผิดตรงไหนวะเนี่ยนึกในใจหรือว่าเอาคืนไปฉันไม่กินฉันไม่มีกิเลสก็ไม่ใช่นะใช่ไหมคะก็เขาเอามาให้เราอะเราก็ต้องรับไว้มันรักษาศรัทธาถูกไหมคะจิตของคนเนี่ยเขามาดีๆอะจะบอกไม่เอาไม่กินฉันไม่กินเนี่ยบางทีโยมไม่ได้กินเนื้อสัตว์นะคะบางครั้งเนี่ยโยมไม่ถ้าเกิดโยมดูคนอะถ้าเกิดว่าคนสนิทกันก็จะบอกว่าเดี๋ยวเขาเอามาให้อีกไงไม่กินนะสัตว์นะคะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าคนไม่สนิทกันเอามาให้โยมก็รับเลยนะคะแบบเขามาไกลๆที่ไหนก็ไม่รู้ก็อยากจะเจอเราอย่างเงี้ยฟังรายการวิทยุเงี้ยเอาเนื้อสัตว์มาให้อะแต่ถ้าเกิดเป็นแฟนรายการจริงๆเขาก็จะรู้ก็รับเลยค่ะรับให้ที่จิตของเขาเนี่ยได้บุญรับแล้วเราไปให้ทำอะไรอย่างอื่นก็ได้ไม่ต้องไปบอกกับเขาอะไรเงี้ยแต่เขาจะให้เรากินเลยเนี่ยถึงจะบอกกินค่ะไม่ได้ค่ะกินมังสวิรัตเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยไอ้จิตเนี่ยที่โยมพูดถึงเรื่องของจิตเนี่ยพอคนปฏิบัติตามคำสอนพุทธเจ้าเนี่ยพอเข้าถึงกระแสพระนิพพานกระแสพระนิพพานเนี่ยก็คือพระโสดาบันเข้าใจขันธ์ 5เนี่ยชีวิตคืออะไรเนี่ยเข้าใจขันธ์ 5ปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าสิ่งที่ได้นะคะก็คือการมีสัมมาทิฏฐินะคะมีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเนี่ยที่เกิดขึ้นมาแล้วก็การเข้าถึงอริยสัจรอบแรกคือความเป็นพระอริยบุคคลเกิดขึ้นจิตเนี่ยมันจะมีหายไปอยู่5ดวงค่ะจิตมันจะหายไป5ดวงซึ่งผู้ปฏิบัติเองเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวแต่พฤติกรรมของเราเนี่ยที่แสดงออกมาที่เราพูดกันเรื่องของความคิดของเราเนี่ยจะกลายเป็นพฤติกรรมของเราใช่มั้ยคะในเมื่อความคิดแบบนี้มันหายไปจิตแบบนี้มันหายไปพฤติกรรมที่แสดงออกมามันก็จะไม่มีจิตที่หายไปมีทั้งหมดอยู่5ดวงหรือ5แบบคือ1จิตที่เป็นเค้าเรียกว่าเป็นจิตเป็นโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิด4ดวงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสังขาริกหรืออสังขาริกเนี่ยโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิด4ดวงไม่มีแล้วคือไอ้ความโลภที่มันจนทำความผิดอะค่ะมันจะไม่มีทางเกิดขึ้นกับพระอริยบุคคลเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าพระอริยบุคคลเนี่ยท่านจะไม่ทำความผิดเพราะอะไรเพราะจิตไอ้ดวงนี้มันโดนประหารไปแล้วมันไม่มีอะไรปรุงแต่งจิตให้เป็นคนแบบนั้นอะจิตอันนี้มันจะไม่มี
กิเลสมันโดนประหารไปแล้วนะความเห็นผิดมันไม่มีในตัวตนน่ะเห็นไหมคะกิเลสยังอยู่เหมือนเดิมนะคะพระโสดาบันเนี่ยกิเลสยังอยู่เหมือนเดิมหมดเลยเท่าเดิมหมดโลภะโทสะโมหะครบค่ะแต่ตัวโลภะเนี่ยคุณสมบัติของมันน่ะที่มันประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยมันหายไปมันเข้าใจขันห้าเมื่อคนเข้าใจขันห้าแล้วว่ามนุษย์เนี่ยเกิดมาเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยความโลภมันจะลดค่ะความเห็นผิดมันจะลดพฤติกรรมมันก็จะเปลี่ยนหมดเลยนะแล้วก็อีกตัวนึงคือตัวโมหะที่ประกอบด้วยความสงสัยเหลือแต่โมหะที่ประกอบด้วยความฟุ้งซ่านโมหะเนี่ยมันมี2ตัวไอ้อวิชชาเนี่ยที่คนพาลก็มีกันน่ะอันตพาลเนี่ยอันตพาลเนี่ยจะมีโมหะแบบเนี้ย2อย่างเลยอันตพาลเนี่ยคือไม่สามารถที่จะเห็นกิเลสตัวเองได้เลยทำอะไรกิเลสขึ้นมาก็ทำตามหน้าของกิเลสแล้วฝืนใจตัวเองไม่ได้สติมันไม่พอที่จะฝืนใจตัวเองถึงจะเรียกอันตพาลคนพาลนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาริยะบุคคลโสดาบันขึ้นไปเนี่ยไอ้ตัวที่มันมองไม่เห็นหรือสิ่งที่มันทำให้มองเห็นผิดเนี่ยที่มันละได้เนี่ยมันละความสงสัยได้แล้วค่ะจะมาเฮ้ยทำไมถึงคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นถึงเป็นอย่างนั้นไม่เป็นละสบายแล้วค่ะแต่ว่าไอ้ตัวฟุ้งซ่านเนี่ยยังมีอยู่อย่างเช่นจะมีใจจิตใจจดจ่ออยู่กับการทำความดีบางทีเนี่ยเราเห็นว่าพระโสดาบันบางทีก็เสียใจอย่างเช่นพระอานนท์เห็นไหมคะพระอานนท์เนี่ยก็ยังเสียใจร้องไห้ที่พระพุทธองค์เนี่ยจะต้องปรินิพพานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพระอานนท์เองเนี่ยก็เป็นพระอริยะบุคคลนะคะก็เข้าใจความเป็นเกิดขึ้นความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ทำไมพระอานนท์เนี่ยถึงได้เสียใจก็เพราะว่ามันก็ต้องมีบางช่วงที่สติมันขาดแต่ว่าสติที่มันหายไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้พระอานนท์ทำบาปอะไรมากมายเต็มที่ท่านก็เสียใจแค่นั้นแหละแต่ว่าเสียใจถึงขนาดไปทำบาปกรรมอะไรเนี่ยไม่เป็นนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ผิดอะไรบางทีเนี่ยเราทำความชั่วตั้งเยอะตั้งแยะเรายังไม่เคยว่าเรายังไม่เคยโทษตัวเองอะไรเลยแต่แค่พระอานนท์เสียใจตอนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานเนี่ยบางคนก็ดูสิพระอานนท์ยังร้องไห้อยู่เอาแล้วผิดตรงไหน พระอานนท์ร้องไห้ผิดตรงไหนเนี่ยไอ้คนพูดเนี่ยสงสัยแต่เกียดไปหาเรื่องนะคะสมัยก่อนเนี่ยเป็นแนวแบบว่าใครมาใครไปเอาหมดนะเดี๋ยวนี้ก็พระอานนท์ร้องไห้แล้วมันผิดตรงไหนอ่ะคนเราเนี่ยศึกษาธรรมะมันต้องกลับมาหาตัวเองเพราะฉะนั้นคุณสมบัติอะค่ะที่เราจะได้เนี่ยแบบเนี้ยกิเลสเนี่ยมันมีหายไป5ตัวทีพอเอาสังโยชน์ขึ้นมาวัดเนี่ยสังโยชน์มีทั้งหมดอยู่10 1สังโยชน์นะคะสักกายทิฏฐิคือความเห็นผิดในตัวตนไม่มีละคำว่าความเห็นผิดเนี่ยสักกายะเนี่ยทิฏฐิเนี่ยชื่อมันห้อยท้ายว่าทิฏฐิคือความเห็นนะคะความเห็นที่มันผิดเนี่ยมันไม่มี2วิจิกิจฉาความสงสัยอ่ะไม่สงสัยว่าทำไมเนรถึงหลับเงี้ยไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวกับคำสงสัยอันนี้ความสงสัยในนี้หมายถึงว่าสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าสงสัยในเรื่องของวิบากกรรมสงสัยเรื่องของการทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแบบนี้ค่ะไม่มีพระอริยบุคคลไม่สงสัยเรื่องพวกนี้3เขาเรียกว่าศีลัพพตปามาสศีลัพพตปามาสก็คือการประพฤติอย่างเช่นเราต้องการที่จะถึงความสุขแล้วพุทธเจ้าสอนให้เราทำความดีการทำความดีหรือการหาทางพ้นทุกข์แบบผิดๆอะค่ะภาริยะบุคคลเนี่ยจะไม่ทำภาริยะบุคคลเนี่ยจะทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับความสุขแล้วก็ได้ความดีจากการทำเหตุที่มันดีแล้วจึงได้ดีคือทำตามเหตุผลจะไม่มีว่าโอ้ยไปไหว้นู่นไหว้นี่ไปไหว้ทิ้งจกสองหางสามหางสี่หางแล้วจะโชคดีหรือไปไหว้บางทีสัตว์มันพิการเกิดไม่มีสองหัวก็เอาไปไหว้กันอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำความดีแล้วเราถึงจะได้ความสุขดังนั้นเนี่ยพระอริยะบุคคลเนี่ยท่านจะต้องการความสุขเนี่ยท่านจะทำแต่ความดีเท่านั้นท่านจะไม่ใช่วิธีอื่นคนมาบอกไม่ได้เงินนั่นหรอกค่ะอย่างเงี้ยหรือวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยโอ้โหแค่เอานิ้วใครมาเจาะตรงหน้าผากเปิดดวงตาที่3อย่างเงี้ยโอ้มันเปิดง่ายขนาดนั้นนรกคงไม่มีสัตว์นรกเต็มไปหมด
บางทีมีการเปิดดวงตาที่3ด้วยนะแล้วเผลอๆก็ต้องขอประทานอภัยบางทีเปิดตาพระพุทธเจ้า มีการเปิดตาพระพุทธเจ้าอีกอะไรอีกมีแต่เราเนี่ยแหละต้องทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เปิดตาตัวเราเองนะเราไม่ต้องไปเปิดตาพระพุทธเจ้าอย่างนั้นแล้วก็กามราคะจริงๆแล้วเนี่ยอุปทานเนี่ยมีทั้งหมดอยู่4อย่างในอริยสัจเนี่ยมีพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปทานเนี่ยมันเป็นทุกข์มันมีอยู่4อย่างตอนที่โยมศึกษาตอนช่วงปริญญาโทเนี่ยอ่านเจอเยอะมากแล้วโยมก็สับสนเอ๊ะอุปทานตัวสุดท้ายเนี่ยคือกามมุปทานก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอันนั้นทำไมมันไม่เป็นอัตวาทุปทานกามมุปทานไม่ได้ถูกกำจัดอยู่อันแรกก็ทำให้เข้าใจอันนี้แล้วค่ะว่ามันเป็นความพอใจนะสังโยชน์อีก2ข้อก็คือกามราคะกับโทสะถ้าเป็นพระสกทาคามีเนี่ยก็จะเบาบางลงแต่ถ้าเกิดเป็นพระอนาคามีปุ๊บเนี่ยกามราคะเนี่ยไม่มีแล้วแล้วก็โทสะเนี่ยไม่มีเพราะฉะนั้นใครจะไปพูดกระตุ้นขนาดไหนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราจะโกรธหรือเราไม่โกรธเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนอื่นนะที่อยู่รอบตัวเราพี่เนรเราจะโกรธหรือเราไม่โกรธเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกิเลสที่อยู่ในตัวเราต่างหากเราจะแก้ที่คนอื่นที่ทำให้เราโกรธหรือเราจะแก้ที่ใจของเราที่มันมีกิเลสใจของเราต่างหากที่มันเกลียดนู่นเกลียดนี่ไม่ชอบนู่นไม่ชอบนี่แหละที่ทำให้เราโกรธไม่ใช่คนอื่นทำให้เราโกรธแต่ถ้าเกิดจิตของเรามันไม่มีกิเลสซะแล้วเนี่ยคนอื่นจะทำอะไรขนาดไหนก็แล้วแต่ความโกรธมันก็ไม่มีทางเกิดขึ้นนะคะอันนี้แค่5ข้อนะคะแล้วทีนี้ข้อ6กับข้อ7เนี่ยเขาเรียกว่ารูปราคะกับอรูปราคะเมื่อก่อนโยมสับสนค่ะเป็นรูปฌานกับอรูปฌานรูปราคะกับอรูปราคะคือราคะที่เกิดขึ้นนะคะคือฌานตัวรูปราคะกับอรูปราคะที่เกิดขึ้นมาแม้กระทั่งเขาเรียกว่าความพอใจในฌานเองเนี่ยก็เป็นทำให้เราเนี่ยอยู่ในโลกใบนี้อยู่เหมือนเดิมวนเวียนว่ายตายเกิดเหมือนพระพรหมต่างๆที่ไปเกิดนะคะมานะคือความที่เล่าให้ฟังอะว่าพอเรายึดความดีของเราไว้อะส่วนใหญ่เนี่ยคนที่อยู่ในวัดหรือคนที่อยู่ในที่ที่เป็นที่ที่คนทำความดีกันอ่ะเราจะสงสัยแล้วว่าเอ๊ะทำไมคนพวกนี้จึงทะเลาะกันบางคนเข้าวัดมาแล้วออกจากวัดนั้นไปเลยก็มีนะเพราะไม่เข้าใจว่าทำไมคนดีจึงทะเลาะกันแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันมีไอ้ตัวนี้อยู่ตอนที่เรายังไม่ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็ทะเลาะกันด้วยกิเลสตรงๆเลยเกลียดกันก็คือไม่คบกันโกรธกันก็คือไม่ยุ่งกันโลภก็คือชิงดีชิงเด่นกันไปเลยแต่พอเข้าวัดปุ๊บเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะมีความดีเป็นของตัวเองแต่พอมันมีความดีเป็นของตัวเองเนี่ยไอ้ความที่มันมีมานะไงคะที่มันสงสัยนั่นแหละมันก็เอาความดีของตัวเองเนี่ยไปเปรียบเทียบกับความดีของคนอื่นฉันดีนะยกนั่นแหละคะยกตัวเองขึ้นมาฉันดีฉันคิดแบบนี้ฉันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นคนนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นทำไมถึงเป็นอย่างนี้นี่ไงคะความสงสัยสงสัยในความดีของคนอื่นแข่งดีเพราะนี้พอมันสงสัยหรือมันเห็นคนอื่นดีกว่าหรือเราคิดว่าเราดีกว่าแต่คนอื่นทำไมไปชื่นชมคนนั้นมากกว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีการหาพวกหาพ้องในกลุ่มของคนดีเนี่ยแหละให้คนยอมรับเพราะฉะนั้นมันจะมีการแข่งกันซึ่งจะเป็นอีกรูปแบบนึงอย่างตัวเองก็เคยเจอค่ะเจอปัญหาแบบเมื่อก่อนประมาณตั้งแต่10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำงานอยู่ตรงจุดนี้มาตลอดเจอปัญหานี้มาตลอดไม่เข้าใจค่ะแต่ตอนนี้เข้าใจละโดนบ่อยจนเข้าใจในเวลาที่คนอื่นเขามองคนที่ทำร้ายเราเป็นคนดีเนี่ยมันเจ็บปวดนะมันพูดไม่ได้แต่มันคือการแข่งขันไงทุกคนอยากจะเป็นคนดีไงอยากจะมีคนชื่นชมอยากจะมีในเมื่อเรายกตัวเองขึ้นมาแล้วว่าเราเป็นคนเก่งเนี่ยมันก็จะมีการแข่งมันเป็นกิเลสอย่างละเอียดคนดีเองเนี่ยก็ยังต้องการที่จะดีกว่าไม่ยอมที่จะยอมรับความดีของคนอื่นมันจะมีการเปรียบเทียบตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยไอ้สถานการณ์แบบนี้ต
้องคนที่ยืนมาจุดนึงเนี่ยของการที่ยืนบนความดีเนี่ยบางทีเนี่ยต้องเป็นคนคนนั้นเองถึงจะเข้าใจอย่างสมมติว่าอาจารย์ธรรมวรีเนี่ยมาทำงานอยู่ในวัดภูจวงอย่างเงี้ยคนอยากจะมาเป็นที่อาจารย์ธรรมวรีเป็นเนี่ยเขาก็ว่าเขาก็ได้อะอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทำความดีสารพัดเพื่อที่จะเอาชนะคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนอื่นจะมองเขาดีหมดเลยค่ะมีแต่เราเองเนี่ยที่โดนแข่งขันอยู่อะถึงจะเห็นว่าเขาไม่ดีกับเรายังไงสิ่งเนี้ยทำยังไงคนที่กำลังที่จะพัฒนาตัวเองและกำลังที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อจะโตขึ้นไปเนี่ยจะอยู่ได้มันเป็นข้อสอบอีกข้อนึงที่ยากค่ะตอนที่เราถูกรังแกทางโลกเนี่ยคนอื่นเขาเห็นกันมันก็ช่วยกันแต่พอถึงความดีมันแข่งกันแล้วเนี่ยมันยากละมันจะเริ่มมีการแข่งขันกันมันจะมีอะไรต่างๆแต่ถ้าเกิดว่าเราผ่านตรงนี้ไปได้เนี่ยมันก็คืออีกขั้นตอนนึงของการพัฒนาจิตมันแบบโดดเดี่ยวที่เขาบอกยิ่งสูงยิ่งหนาวทำไมคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตจึงยิ่งสูงยิ่งหนาวเพราะว่ามันจะมีคนที่คอยแข่งขันอยู่ตลอดเวลาคนนี้แข่งขันไปคนใหม่ก็เข้ามาค่ะก็จะหาถ้าเกิดบุญเรามีแล้วก็โชคดีไปถ้าเกิดเราเคยสร้างกรรมเก่าไว้เยอะใช่ไหมคะไอ้ตัวที่มันจะมาแข่งขันมันจะมาจัดการกับเราเนี่ยมีมาอยู่ตลอดเวลาไม่จบแต่ถ้าเกิดจิตของเราเนี่ยมันไม่มีความโกรธแล้วมันเข้าใจแล้วมันไม่สงสัยจบนะคะที่ผ่านมานะโยมเป็นทุกข์มากที่โยมถูกแบบนี้มาตลอดแล้วคนก็ไม่รู้ว่าคนคนนี้ทำร้ายเราแล้วก็เกิดความสงสัยทำไมเขาถึงทำแบบนี้กับเราแต่มาวันนี้เนี่ยโยมไม่สงสัยอีกต่อไปแล้วโยมไม่สงสัยพอไม่สงสัยปุ๊บเนี่ยมันก็เลยไม่ทุกข์มันไม่มีคำถามไหมคะเออมันก็กรรมเราทนเอาเราทำกรรมอะไรไว้มันก็ได้รับสิ่งนั้นเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วก็เอาประสบการณ์เท่านั้นเองเอาสิ่งที่ถูกตัวเองถูกกระทบสิ่งที่ตัวเองเจอมาเนี่ยเอามาเป็นตัวอย่างในการที่จะอธิบายในการที่จะบอกกับคนที่จะโดนเหมือนเราเนี่ยว่าคุณควรทำยังไงอย่างเงี้ยค่ะนะคะแล้วก็อีก2ตัวเนี่ยที่เป็นสังโยชน์10เนี่ยก็คือตัวอุทธัจจะความฟุ้งซ่านนะคะความฟุ้งซ่านเนี่ยจะละได้ก็ต่อเมื่อเป็นพระอรหันต์เท่านั้นแล้วก็อวิชชาเนี่ยแหละที่อยู่ในโมหะตัวอีกตัวนึงนะคะโมหะมันมีอยู่2อันอุทธัจจะกับวิจิกิจฉาไอ้เจ้าตัวโมหะตัวเนี้ยมันดับเมื่อไหร่อ่ะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยทำไมพระอรหันต์เนี่ยท่านจึงไม่ต้องตั้งสตินี่ค่ะคำตอบทำไมพระอรหันต์ต้องไม่ต้องตั้งสติจะตั้งทำไมขนาดนั้นเพราะในเมื่อทำยังไงสติมันก็อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะมันไม่มีไอ้ตัวกิเลสตัวนี้มาทำให้สติมันเสียไงคะไม่ทำให้สมาธิเสียจิตของพระอรหันต์เองเนี่ยท่านก็จะมีเหมือนกับมีสมาธิมีปัญญาอยู่ตลอดเวลาเมื่อสมาธิอยู่ตลอดเวลาเมื่อปัญญาอยู่ตลอดเวลาเนี่ยกิเลสมันก็เกิดขึ้นไม่ได้อยู่แล้วมันดับไปแล้วไงคะเพราะว่าไอ้ตัวโมหะตัวเนี้ยมันถูกทำลายไปแล้วนะคะวันนี้ก็พูดถึงแต่แค่เครื่องมือเดี๋ยวผลที่ออกมาจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาเจอกันอีกวันนึงนะคะบุญใดกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้สะสมอบรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในผลบุญผลกุศลตราบใดที่เราและท่านทั้งหลายยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่เราสะสมอบรมมาดีแล้วเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะแห่งบุญวัฏฏะแห่งกุศลจนถึงทางมรรคผลนิพพานขออนุโมทนาค่ะ